ำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบพลเอกประวิตรนะคะปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการร่วมรับประทานอาหารกับคุณอนุทินหารือการจัดตั้งรัฐบาลขณะที่ยิ้มรับนะคะอย่างอารมณ์ดีขณะที่สื่อแซวว่าจะได้นั่งคุมกระทรวงกลาโหมต่อค่ะปฏิตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณน้ำอ้อยขอเข็นกลางค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพื่อพูดคุยถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่าไม่มีไม่รู้เรื่องและไม่คุยแต่เมื่อผู้สื่อข่าวแซวว่าจะได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้งในรัฐบาลหน้าซึ่งพลเอกประวิตรยิ้มรับอย่างอารมณ์ดีแต่ไม่ได้มีการปฏิเสธแต่อย่างใดน้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าวINN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะคะรับว่ามีการคุยกับพรรคภูมิใจไทยจริงแต่ไม่มีเรื่องของการร่วมรัฐบาลค่ะยืนยันส่วนตัวมีคำตอบอยู่แล้วแค่รอมติของพรรคเท่านั้นเองคาดว่า 2-3 วันนี้จะชัดเจนขณะที่ย้ำว่าไม่มีการแบ่งโควต้าค่ะปฏิตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายธนาชิระวินิจนางสาวจิตพัฒน์กฤษดากรนางศรีสมรรัศมีฤกษ์เศรษฐ์นายอันวาสาและพันโทสินทบแก้วพิจิตรรองเลขาธิการนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคและนายจุริศลักษณะวิสิทธิ์เข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่พรรคประชาธิปัตย์ทางนี้นายเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข่าวลือการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยว่าได้มีการพูดคุยกันจริงแต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลมีเพียงการแสดงความยินดีส่วนตัวเท่านั้นและเป็นคนละส่วนกับการร่วมรัฐบาลขณะเดียวกันส่วนตัวมีคำตอบในใจแล้วแต่ขอให้เป็นมติของกรรมการบริหารที่จะประชุมร่วมส.ส.คาดว่าอีกไม่เกิน 2-3 วันก็จะทราบทิศทางที่ชัดเจนส่วนกระแสข่าวว่ามีการแบ่งตำแหน่งให้กันแล้วนั้นนายเฉลิมชัยปฏิเสธชัดเจนว่าไม่มีและเป็นข่าวโคมลอยทั้งหมดทางนี้คาดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุมส.ส.ร่วมกับกรรมการบริหารพรรคในต้นสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นวันใดนั้นขอหารือกับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคก่อนพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพรรคอนาคตใหม่นะคะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินและกกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสูตรการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะทำเสียประโยชน์เสียหาย7ที่นั่งค่ะโดยคนปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่พร้อมด้วยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเดินเข้ายื่นคำร้องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกรณีการคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งส่งผลให้ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่หายไปถึง7ที่นั่งโดยคุณปิยบุตรกล่าวว่าตนได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา213เนื่องจากเห็นว่าการกระทำของกกต.ที่ใช้สูตรคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อทำให้เกิดผลคำนวณที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา91และยังขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยเนื่องจากการคำนวณของกกต.ช่วยให้คะแนนเสียงของผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประมาณนะคะ 540,804 คะแนนที่11พรรคการเมืองได้รับถูกนำมาคิดเป็นจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อแม้ว่าจะมีการอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้เรื่องของสูตรการคำนวณส.ส.ว่าเป็นไปตามมาตรา128แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เคยบอกว่าสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อของครั้งนี้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญค่ะและขัดต่อมาตรา91หรือไม่ดังนั้นจึงอยากขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสูตรของกกต.และวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของส.ส.มาจากที่ได้รับมาจากวิธีการคำนวณของกกต.ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามรัฐธรรมนูญมาตราที่91หรือไม่ค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN